จริงๆคุณจิวมาเมืองไทยครับเพราะอยากมาหาสาวไทยไหมผมมาประเทศไทยเพื่อเรียนภาษาแต่ฝรั่งมาทุกคนไม่เหมือนกันผมคิดว่าชีวิตประจำวันของคุณจิวครับอยู่ที่ไทยเป็นยังไงบ้างตื่นกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยปกติผมตอนประมาณ6 โมงเย็นครับตื่น6 โมงเย็นไม่ใช่ไม่ใช่6 โมงเช้ายินดีต้อนรับสู่ซิดแอนด์เลิร์นนะครับวันนี้ผมกลับมาที่สวนเบญจกิติอีกครั้งเพราะว่ามีนัดพิเศษครับ Hi Jill สวัสดีครับน้องโมคิดสบายดีไหมครับสบายดีครับ How are you I'm fine You good Good คือในวิดีโออันที่แล้วเนี่ยครับผมก็ได้คุยกับคุณจิลได้เจอคุณจิลแล้วก็ได้รู้ว่าคุณจิลเนี่ยเคยเป็น Air Traffic Controller มาก่อนที่ฝรั่งเศสที่สำคัญเนี่ยคือคุณจิลอ่ะอยู่ในเหตุการณ์ตอนเครื่องบินคอนคอร์ดตกด้วยเมื่อปี2000แล้วก็เป็นคุณจิลคนนี้แหละครับที่ได้คุยกับนักบินคอนคอร์ดผ่านวิทยุสื่อสารจนถึงวินาทีสุดท้ายเหตุการณ์เครื่องบินคอนคอร์ดเนี่ยกลายเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากสำหรับคุณจิวแล้วก็นานๆทีคุณจิวจะให้สัมภาษณ์สักทีหนึ่งแล้วส่วนใหญ่ทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ว่าเครื่องบินตกยังไงแต่ว่าครั้งนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยครับมันจะพิเศษกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าเราจะคุยกันเรื่องชีวิตส่วนตัวของคุณจิวโดยเฉพาะในด้านของจิตใจว่าคุณจิวผ่านเรื่องที่มันเลวร้ายแบบนั้นมาได้ยังไงแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องซีเรียสแบบนั้นนะเรามาคุยกันเรื่องสบายๆก่อนดีกว่าที่แน่ๆเนี่ยคุณจิวพูดภาษาไทยแล้วก็พูดได้ดีด้วยขอบคุณมากครับ ผมรู้สึกตกใจที่คุณเข้าใจผมเพราะว่าผมเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนเกณฑ์1ปีครับอ๋อนี่เรียนมาปีเดียวแต่ได้ขนาดนี้เลยนะอย่างแรกที่อยากรู้เลยครับว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้คุณจิวมาที่เมืองไทยครับผมมีประสบการณ์ไปเที่ยวที่เมืองไทยไล่พี่ที่แล้วเวลาต้องคอนเฟอเรนซ์ที่กรุงเทพผมชอบทำงานเป็น Air Traffic Controller แต่เครียดมากนะครับผมเขียนเอกสารกับรัฐบาลฝรั่งเศสอันนี้ผมเกษียแล้วก็ผมตัดสินใจไปประเทศไทยเพื่อเรียนภาษาไทยคือการทำงานเป็น Air Traffic Controller เนี่ยเครียดปกติไม่เครียดแต่เวลามีปัญหาเครียดได้ครับก็เลยรู้สึกอยากมาเมืองไทยเพราะว่าที่นี่ชีวิตว่าเหมือนกันไม่ต้องทำงานผมเรียนภาษาไทยเท่านั้นตอนนี้คุณจิวอายุเท่าไหร่แล้วนะครับอายุ59ครับเท่าพ่อผมเลยใช่ครับแล้วทำไมคุณจิวต้องเรียนภาษาไทยด้วยครับคือคนต่างชาติที่อยู่ที่นี่เขาไม่ต้องพูดไทยเป็นเขาก็อยู่ได้จริงเหรอเวลาผมมาผมบอกกับคนไทยที่ถนอมคุณรู้สึกยังไงครับที่ผมพูดภาษาไทยทุกคนบอกว่าผมรู้สึกดีมากที่พูดภาษาไทยกับฝรั่งครับจริงๆผมก็รู้สึกได้นะเพราะว่าเวลาคุณจิวพูดภาษาไทยอ่ะดูเฟรนลี่แล้วคุณจิวเฟรนลี่หรือเปล่าผมเฟรนลี่ชีวิตประจำวันของคุณจิวครับอยู่ที่ไทยเป็นยังไงบ้างตื่นกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยปกติผมตอนประมาณ6 โมงเย็นครับตื่น6 โมงเย็นไม่ใช่6 โมงเช้าแล้วก็กินกาแฟกินเอสเปรสโซร้อนเพราะว่าคนฝรั่งเศสชอบเอสเปรสโซร้อนเท่านั้นครับ7 โมงเช้าผมดูทีวีข่าวมาจากประเทศฝรั่งเศสประมาณ10 นาทีแล้วก็ผมเดินไปที่โรงเรียนที่ผมเรียนภาษาไทยประมาณ10 นาทีถึงโรงเรียนตอนกี่โมงนะครับ9 โมงครับต้องที่รันชันชั่วโมงครับก็เรียน9 โมงเสร็จประมาณสักเที่ยงแล้วก็ปกติที่ผมชอบออกกำลังกายเพราะว่าผมมีโค้ชที่ฟิตเนสแล้วเย็นๆทำอะไรครับตอนเย็นผมพบเพื่อนเพื่อนคนไทยผมมีเพื่อนๆคนไทยเยอะครับคุณป้าเลยสวัสดีครับป้าสบายดีไหมครับสบายดีมากครับแล้วให้อาหารปลาแล้วเหรอครับวันนี้และแล้วผมก็ได้เจอกับคุณป้ามาลีอีกครั้งซึ่งอันที่จริงเรา3คนก็บังเอิญเจอกันครั้งแรกที่นี่แหละครับแล้ววันนี้คุณป้ามาลีก็มาให้อาหารปลาอาหารเต่าเหมือนเดิมกล้องผมถ่ายอยู่สุดยอดเลยครับใน1วันนะครับในกิจกรรมทั้งวันเนี่ยครับคุณจิวชอบกิจกรรมไหนที่สุดผมคิดว่าเวลาผมเรียนภาษาไทยต้องพูดภาษาไทยกับคนไทยที่ผมไม่รู้จักถ้ามีวังหนึ่งวันเดือนละวันครั้งผมไปวันลำพงมีรถไฟไปตรงที่ไหนก็ได้ที่ผมไม่รู้ครั้งที่หนึ่งไปเพชรบุรีที่ผมไม่รู้แล้วก็ผมเสือจวดแล้วก็ไปเพชรบุรีไม่รู้ร้องเพชรบุรีเลยแล้วไปคนเดียวปะครับอย่าผมคิดว่าต้องไปคนเดียวเพราะว่าถ้าผมไปกับเพื่อนไม่ดีเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอะไรก็ได้ไม่เหมือนกันคือออกไปคุยกับคนข้างนอกเลยที่ไม่รู้จักเลยแล้วก็คุยเป็นภาษาไทยด้วยต้องเพราะว่าต้องฟังภาษาไทยแล้วตอนที่คุณจิวนั่งรถไฟไปคนเดียวครับกลัวไหมครับ
ไม่กลัวเพราะว่าคนไทยเป็นคนไม่มีอะไรคนไทยสุภาพมากที่รถไฟมีคนที่ให้ผมกินอาหารไทยแล้วก็ผมพยายามกินทุกอย่างคนไทยส่วนใหญ่เวลาคิดถึงเมืองไทยก็รู้สึกว่าโอ้มันอันตรายนะแล้วก็น่าจะมีอาชญากรรมมีอะไรเยอะเพราะเห็นในข่าวใช่ไหมครับแต่คุณจิวกับบอกว่าปลอดภัยอย่างเงี้ยผมมาจากประเทศฝรั่งเศสที่ประเทศฝรั่งเศสปลอดภัยไม่เหมือนกันเพราะว่ามีความโอเยอที่ถนนที่นี่ผมไม่มีประสบการณ์ไม่ดีไปที่ที่ไหนก็ได้ที่กรุงเทพผมไปปกติภาษาต่างที่ปกติแล้วก็ผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าถ้าคนไทยสุภาพไม่มีปัญหาครับคุณจิวชอบกรุงเทพตรงไหนบ้างครับผมคิดว่าเมืองกรุงเทพเป็นเมืองพิเศษมากเพราะว่าดูได้อันนี้มีน้ำมี building อากาศดีคนดีโซ่แล้วก็มีทุกอย่างที่ผมแบบมีสวนมีถนนมีซอยเล็กๆคือเมืองน่าอยู่อย่างนี้เหรอครับถ้าคุณจิวเหลือเวลาอยู่อีกแค่3วันเนี่ยครับคุณจิวยังอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ไหมครับถ้าผมมีเกสามวันผมคิดว่าไม่เปลี่ยนจริงๆคุณจิวมาเมืองไทยครับเพราะอยากมาหาสาวไทยไหมผมมาประเทศไทยเพื่อเรียนภาษาไม่คิด girlfriend เพราะอันนี้เป็นชีวิตฝรั่งมาทุกคนไม่เหมือนกันผมคิดว่าผมมาที่นี่เพื่อเรียนภาษาไทยแล้วก็ถ้าชีวิตให้ผม girlfriend ดีทำไมไม่มีดีด้วยครับinteresting โอเควันนี้ดีใจมากที่ได้มาคุยกับคุณจิวเรื่องชีวิตส่วนตัวครับได้รู้เยอะเพราะว่าจริงๆผมก็เจอคุณจิวอยู่แค่ 2-3 รอบเองมั้งเนี่ยมากินกาแฟด้วยกันแล้วก็มานั่งคุยกันก็รู้สึกดีที่ได้ฟังความคิดเกี่ยวกับเมืองไทยความรู้สึกเกี่ยวกับเมืองไทยของคุณจิวนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคราวหน้าอยากจะมาคุยกับคุณจิวอีกเรื่องเหตุการณ์คอนคอร์ดโดยตรงเลยว่าคุณจิวผ่านมันมาได้ยังไงเพราะมันถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายสําหรับคุณจิวมากมันให้ความรู้สึกเหมือนกับคนที่ผ่านสงครามมาเลยนะเหมือนกับอาการ PTSD อย่างเงี้ยครับอยากรู้ว่าคุณจิวผ่านมาได้ยังไงอ่ะเผื่อว่ามันจะมีประโยชน์กับตัวผมเองด้วยนะแล้วก็กับคนอื่นๆด้วยที่เขากำลังเจอเรื่องแย่ๆในชีวิตอยู่เงี้ยต้องรออีกสักครู่แต่ไม่นอนไม่นอน Let's go ขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับดูเสื้อขี้เกลือขึ้นโอ้ยโอ้คงร้อนมากอากาศร้อนมากขอบคุณสำหรับการติดตาม Sit and Learn ในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่